แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็น IPO นะครับซื้อขายวันนี้นะครับคือ KCG นะครับถามว่า KCG เป็นใครผมแปะโลโก้ของแบรนด์ที่เขาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเนี่ยไม่เคยเห็นอยู่เหมือนกันใช่ก็จะเป็นแบรนด์ที่หลายคนพอรู้จักกันนะครับถ้าเป็นสายเบเกอรี่เนี่ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องเบเกอรี่ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายขนมเนี่ยก็น่าจะรู้จักยิ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ทำขนมเองอารารี่นี่คือเป็นเนยเป็นเนยใช่ไหมก็มีอารารี่ Imperial ก็เป็นทั้งคุกกี้ทั้งเนยทั้งผลิตภัณฑ์เดลี่ต่างๆนะครับก็เรียกว่าเขาก็เน้นทางด้านของทางด้านเนี้ยอาหารนะครับแล้วก็เบเกอรี่ก็ IPO ทั้งหมด155ล้านหุ้นราคาที่ 8.5 บาทนะครับก็เริ่มซื้อขายวันนี้กำไรของเขาก็เรียกว่าก็ทรงๆนะครับอาจจะช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าในไตรมาส1เนี่ยออกมาที่58ล้านก็ถือว่าค่อนข้างจะมีอัตราการเติบโตระดับหนึ่งนะครับนี่ก็โดยมองเนี่ยเรามองว่าภาพรวมเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักนะครับก็น่าจะทำกำไรได้แล้วก็การขายต่างๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เราได้ทำประเมินเบื้องต้นมานะครับ target price ที่เราให้มาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 9.5 นะครับถ้าเกินกว่านี้ก็อาจจะทำกำไรออกมาถ้าเปิดเทรดแล้วกระโดดนะครับก็ภาพรวมก็เป็นบริษัทจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เราพอคุ้นเคยกันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในเรื่องของธุรกิจเขานะครับก็ให้ PE ที่ 19.4 เท่านะครับ 9.5 ให้แพ็กเกจไปโอเคได้